สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox Map Sword Warrior นะครับก็อันนี้คือมาเสริมตรงที่อัปเดตไอ้อะไรนะคิงไอ้ King TV Man นะครับอ๋อ4 King 4K Titan TV Man ครับผมมีชื่ออยู่ตั้งนานก็แมปนี้ก็ใช้ชื่อแบบนี้นะครับผมก็จะมาเสริมตรงที่แบบว่าไอ้ดาวที่อัปเดตเข้ามาครับมันทำยังไงนะครับง่ายๆเลยครับเพียงแค่เราใช้ดาบของโลกนี้ครับอย่างตอนนี้ผมอยู่โลกหนึ่งใช่ไหมครับผมก็เปิดใครตามโลกนี้นะครับเช่นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแต่พอผมเปิดแล้วนะผมมีดาบนี้อยู่นะครับผมก็จะใช้ดาบนี้ให้ดูนะครับดาบไหนล่ะเปิดอีกครั้งให้ดูก็ได้ครับจำไม่ได้นะเอาครั้งเดียวพอครับคิงเริ่มมาขอให้ผมแบกนะครับดาบทีนี้เปิดได้ตำนานชื่ออะไรล่ะนี่เหรอดาบเฮลันทิกพอเราเปิดจากโลกนี้ใช่ไหมครับเราก็ใช้ดาบที่เปิดได้ครับไปลุยเลยครับเริ่มจากโลกหนึ่งกันนะครับโลกหนึ่งนี่ผมแบบลองเข้าไปเล่นๆนะครับมันได้ดาวเดียวคราวนี้ผมจะเก็บ3ดาวเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมก็จะใช้ประดับของโลก5นะครับเนี่ยเพื่อความเร็วนะครับเดี๋ยวต่อเขาก่อนผมขาด2เล่มจะได้ข้ามได้แป๊บเขาอ่านไม่น้องอาจจะไม่รู้ว่าผมอัดคลิปนะครับก็เห็นตั้งแต่เมื่อวานละผมหาจังหวะมาทำอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับได้3ดาวแล้วแต่ต้องจบก่อนนะครับต้องจบขึ้น50มันจะได้มานะนี่ครับเราก็ลุยไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ผ่านนะครับถ้าใครแบบตัวก็สเตตัสเริ่มเยอะแล้วต่อให้เราใช้ดาบดาเมจน้อยยังไงก็ผ่านครับเว้นแต่ไอ้โลกเลยนะโลก7เหรอโลก7หรือโลก6ที่ล่าสุดนะครับไอ้แมปสุสานน่ะอันนั้นมันจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับผมยังไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าน่าจะผ่านนะครับเพราะว่าใช้ดาบหอไม่ได้ผมมีดาบเดี๋ยวเช็คก่อนผมมีดาบของโลกล่าสุดอยู่ใช่นี้เปล่าวะความไม่พอใจของอัศวินตายแปลตลกดีอันนี้น่าจะได้นะครับสรุปเลยนะครับเราก็คือเปิดไข่หาดาบของแต่ละโลกครับแล้วก็นำมาใช้แล้วก็ลุยคนเดียวเลยครับเราก็จะได้ดาวครบ3ดาวแบบนี้นะครับแต่ต้องจบขึ้นที่50ของแต่ละโลกนะครับนี่ครับส่วนรางวัลเห็นว่ายังไม่ได้นะครับไม่รู้รางวัลอะไรอาจจะต้องรออัปเดตของแพ็คใหม่อีกทีนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับผมลงไปแบบใช้ฮีโร่ครบเซตเลยแต่หลังๆเอาได้ดาวเดียวเอามาดูอีกทีอ๋อมันต้องแบบปราศจากฮีโร่เราต้องลุยเดียวครับแล้วเราก็ต้องเปิดดาบของโลกนั้นครับที่เราอยู่ถ้าเราจะเอาดาวนะครับส่วนของรางวัลก็ยังไม่ทราบนะครับอาจจะต้องรอแพ็คต่อไปนะครับเห็นไหมครับผมก็ยังเก็บไม่ครบนะของรอบวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปแลกก่อนส่วนมากผมจะแลกแต่คูณ2นะครับแบบเพราะว่าแบบมันเริ่มขึ้นช้าแล้ว EXP เริ่มขึ้นช้าแล้วช้ามากๆเลยขนาดเป็น VP แล้วเนี่ยถ้าคนไม่เป็น VP เนี่ยโอ้โหขึ้นยากเลยครับบอกไว้ก่อนพลังเทพ2นะครับก็เหมือนเทพ2แหละเติมเหมือนเติมช่วยเซิร์ฟครับเหมือนเติมช่วยแมปของสวอร์ดเวลเลอร์ VP ค่าประสบการณ์ก็จะช่วยนะครับแต่ถ้าไม่มี VP นี่ค่าประสบการณ์แบบขึ้นยากครับมันจะแบบเลเวลมันจะนานอะเราแมปเป็นแบบแนว PP เอ้ยไม่ใช่ PP PVE ล้วนๆเลยครับเป็นแนวแบบเก็บเวลอะมันก็แบบค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับหรือแบบว่าต้องปล่อย AI
ไว้ทั้งวันทั้งคืนนะมันถึงจะเวลสูงนะครับนี่ครับแต่หลังๆผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลหรอกครับแบบก็แล้วแต่นะครับคอยดูที่50นะครับพอเราจบแล้วใช่ไหมครับเนี่ยฮึบปิดก่อนครับปิด AI ก่อนแป๊บนึงเอ๊ะเห็นไหมครับนี่โลก1 3เลย3ดาวเห็นไหมครับนี่โลก2ผมไปเปิดดาวมาแล้วครับนี่ครับวิธีเก็บดาวมันอย่างนี้นี่เองครับแล้วก็จะมาต่อนะครับขาด2เล่มจะคาบได้เอาถึง100ใช่ไหมเดี๋ยวถามเขาก่อนนะครับเอาถึง100เหรอต้อง100เหรอโอ้ลงหอผมไม่ได้ลงประมาณ1เดือนแล้วนะครับมาลงก็ลงครับเดี๋ยวช่วยเขาหน่อยเพราะผมก็แบบนานทีจะเข้ามาเล่นแมปนี้ครับส่วนมากก็ไป AFK แมป Toilet Tower Defense นะครับไป AFK กับแบบไปเล่นกิจกรรมครับแบบโอ้โหมันมีฮีโร่ที่แบบคนละแมปเลยครับมียูนิตที่แบบเทพอ่ะผ่านไนท์แมร์ได้โอ้โหมีน้องเขาแบบมาบอกในแมปผมเลยนะครับแบบผมไปเจอเขาก็มาบอกผมเลยว่ามีทิกอะไรผมก็รู้เลยครับแบบไม่ต้องหาใน YouTube นะครับแบบสายฟรีพี่ต้องวางจุดนี้พี่เอาตัวนี้มามันเทพนี่ผมรู้แล้วครับอันนี้ไอตัว DJ อะไรนะไอไรฟอสตัวใหม่ครับอันนั้นทีเด็ดเลยไม่รู้จะโดนปรับหรือเปล่านะครับทีเด็ดยังไงเดี๋ยวผมจะไปลองทำตามที่เขาบอกก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อแบบพี่กันเดี๋ยวเขาว่าคนลำหนักมาเดี๋ยวผมเอาฮีโร่นะครับมันรีตู้เหรอเฮ้ยเอาเข้าผิดเข้าผิดรีตู้เหรอไหนตู้ไหนฮีโร่น่าจะถูกละผมก็เหมือนเดิมนะครับใช้ฮีโร่เทพทูแม่นางไฟร์กับชาแมนนะครับโอ้ยังวะมันรีจริงนี่วะผ่าน120แล้วไปตีบอส120อีกรีจริงโอ้ต้องไปเราต้องช่วงว่างจริงโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยเอาผมไปด้วยขึ้นอยู่กับดวงน้องนะครับแต่จะบอกว่าถ้าเราเจอกันเราก็ช่วยได้ครับถ้าเป็นจังหวะที่แบบผมไม่ได้ว่างผมไม่เล่นแมปอื่นก็ค่อยว่ากันนะครับก็หาคนอื่นนะเอาแล้วกันนะครับคนอื่นเท่าที่ผมรู้จักตอนนี้นะครับก็มีมิซุมินะครับซึ่งผมก็นานๆทีเจอครับเขาน่ะออนตลอดอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ไม่เหมือนโฆษณาเลยครับแล้วก็คุณชื่อ100นะครับคุณน้องก็ต้องไปหาเอานะครับถ้าเข้าใจดีเขาอาจจะพาไปถึง120พี่ลงร้อนโอ้ยังไม่มีเวลาขนาดนั้นครับเดี๋ยวยังไม่ว่างจะเอา120เหรอเดี๋ยวยังไม่ว่างครับเพราะว่าถ้าบอส120นี่ผมต้องใช้เวลาเนี่ยนะครับมันจะประมาณเท่าไหร่ล่ะไม่เกิน50นาทีนะครับเคยตีอยู่ครับแล้วแบบห้ามล้าด้วยนะ คือถ้าล้าหรือง่วงนอนนี่คือตายนะครับเพราะว่ามันจะหลบสกิลของบอสไม่ทันครับสกิลไอ้แบบแผ่นดินแยกอ่ะแบบเลือดเป็นล้านก็ตายนะครับเซ็งเลยคุณสามเอาออกเชิญผู้พัฒนาทีมทำแมปเขานี่ไอผมก็กว่าจะคนช่วยกว่าเขาจะพาผมผ่านนะครับต้องแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต้องหาจังถ้าแบบผมว่างนะผมจะต้องอาจจะต้องมาตีเองเลยครับกดเขาตัวลืมตีเองได้ครับแต่แบบมันก็จะนานหน่อยครับแล้วแบบห้ามพลาดด้วยห้ามหลบ
ห้ามไม่ใช่ห้ามหลบมันต้องหลบสกิลของบอสที่เป็นสกิลแผ่นดินแยกให้ทนนะครับคือถ้าโดนก็คือตายเลยตายจริงๆโหต้องเลยใหม่เลยคราวนี้รีคูณ3ล่ะไอ้สกิลที่น้องใช้เนี่ยผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันยังไม่โดนใจนะครับเดี๋ยวบอกน้องก่อนเอาถึง100นะครับเอาถึง100นะให้ถึง100แล้วกันเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นของผมเนี่ยเดี๋ยวบอกในคลิปแล้วกันผมจะไปเก็บแต้มแบบ Toilet Tower Defense ครับไม่ใช่อะไรนะครับผมยังไม่ได้บอสไอ้บอสตัวสุดท้ายอ่ะชื่ออะไรนะลืมอีกละตัวแบบถือค้อนน่ะเฮ้ยมันใช้บอสป่ะระดับมิติกอ่ะเอ้ยหรือก็อตลี่มั้งจำไม่ได้ครับยูนิตกิจกรรมน่ะผมจะเอามาสะสมหน่อยแต่ตอนนี้คือผมได้ไอ้ตัวอะไรนะไฟเลสอะไรนะตัวน้ำแข็งอ่ะดีเจน้ำแข็งนะครับผมได้มาแล้วแล้วจะเอาไปผ่านไนท์แมร์นะครับเพราะว่าผมได้คัมภีร์มหาเวทดูดดาวนะครับไม่ใช่อันนี้คนละเรื่องดีได้น้องเขามาบอกนะครับแบบว่าพี่ต้องผ่านยังไงถ้าพี่เอาตัวนี้ไปอ๋อก็แบบทราบทันทีครับก็เลยแบบเดี๋ยวต้องไปฟาร์มแมปนั้นก่อนครับถ้าน้องคิงเริ่มมาดูคลิปนะครับน้องก็ต้องเข้าใจผมหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ปัญหาครับถ้ามาเจอเดี๋ยวช่วยไม่มันเดี๋ยวต้องไปเอาแมปนู้นก่อนครับเลยเพราะเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นวงเล็บเล่น Toilet Tower Defense นะครับอย่างอื่นของผมใกล้ถึงละอีก2เวฟนะครับไอ้ดาวเนี่ยผมว่าเขาน่าจะให้เป็นการปลดล็อกหรือให้ของรางวัลก็ไม่แน่ใจนะครับคอยดูอีกทีเฮ้ยลืมไปเรามีประดับปีกอยู่นี่ไม่ยอมใส่อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าผมใส่ปีกเดี๋ยวน้องเขาโดนมอนตีตายเดี๋ยวเขาหลบได้หรอกเพราะว่าผมใช้ประดับโลก5เนี่ยเป็นการดึงมอนเข้ามาหาตัวเองนะใช้สกิลแบบตีทั้งหมดในแมปครับเหมือนตีกระจายอ่ะ1ครั้งอันนี้ผมไม่ตี2ได้ครับเพราะว่าตีดีกว่า จะได้ไม่เสียเวลาต่อไปก็กล่องนะครับนะผมเปลี่ยนเครื่องประดับก่อนนะครับเป็นประดับปีกนะครับเน้นเท่ไว้ก่อนนะครับเลื่อน 1.8 ล้านล้านนั่งเลยเ
ากจะบอกว่าน้องไม่ต้องตีก็ได้ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วแหละเพราะยังไงเสาแดงบอสกล่องไม่ได้ตีอยู่แล้วเออจะว่าไปผมยังไม่ครบเลยเดี๋ยวต้องมาปล่อยให้มันครบเพื่อเก็บไอ้มันเรียกอะไรกระดิ่งใช่ไหมครับกระดิ่งเนี่ยให้มันครบ6,000ต่อวันก่อนนะครับเฮ้ยมันใช่กระดิ่งหรือเปล่าไม่ใช่หรอกหนักใจเลยต้องหาเวลามาตีบอส120อีกต้องว่าประมาณชุดหนึ่งถ้าอย่างช้าสุดคือ1ชั่วโมงครึ่งครับชี้ว่าจะตายแล้วต้องหลบสกิลมันอีกไปหาเกาะใครดีเกาะขอเป็นชาวเกาะเพราะดาเมจอย่างที่เห็นนะครับดาเมจผมก็จะประมาณ3ล้านนะครับดาบหอล่าสุดเวอร์ชันล่าสุด5ดาวนะครับใกล้จบแล้วครับเนี่ยครับถ้ามีฮีโร่ไอ้ตัวสีขาวชื่ออะไรนะถ้าเลือดขนาดนี้คือมันจะตีให้เราเลยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะ10จำไม่ได้ละ10หรือ15%เนี่ยตีครั้งเดียวตายครับเหมือนคีไอ้ข้อโอ้ my god มันมาอีกแล้วแมวมีดีลีเลือดด้วยนานเลยครับให้น้องเขาตีสองไปแล้วกันโอ้ยมันนานนะเนี่ยโอ้ยแบบไม่เป็นใจเลยครับเดี๋ยวบอกก่อนเอาแค่นี้เนอะเอาแค่นี้เดี๋ยวไปละครับต้องไปละครับไปแมปโทเลตโทเวอร์ดีเฟนส์ละครับเดี๋ยวไปก่อนครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมครับฮึบนี่โดดทั้งที่โอ้โหแก๊งเด็กแว้นเนี่ยมีหมวกกันน็อกเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ